กิน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 โอ้หอยโอ้ดีมากถ้าเกิดว่าจะซื้อเป็นลูกก็คือ10โล100คือถูกมากที่นี่รักเราอ๋อหอยรักเราเลยเหรอแล้วเราก็อยู่กันที่ริมคลองหมูกระทะนะครับใครที่มาที่เลยเนี่ยถ้าจะมากินหมูกระทะเนี่ยต้องมาร้านนี้เท่านั้นริมคลองหมูกระทะเนี่ยบรรยากาศคือดีมากเป็นเพิงแบบเพิงพนังไม่ใช่เป็นแบบเป็นซุ้มเป็นเพิงอะไรเงี้ยสวยมากเลยจะให้ดูจัดเป็นเซตไว้ขายด้วยใช่ไหมครับโอ้โหราคาซื้อกับบ้านนะครับตามอร่อยมากครับพี่เมื่อกี้ขอบคุณครับกินเผ็ดอร่อยนะอะไรนะกินเผ็ดได้ไหมครับกินเผ็ดได้เหมือนส้มตำอะไรแบบว่าขึ้นชื่อแบบพี่ที่นี่แหละหอยแครงครับหอยแครงใช่ไหมยำแซลมอนนะครับอ๋ออันนี้กำลังตำหอยแครงนะครับกำลังตำหอยแครงครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบกินยำแซลมอนครับยำหอยอ๋อยำแซลมอนยำหอยแครงจะขายดีใช่ไหมครับใช่เมื่อกี้สั่งปูม้าไปก็โอเคอร่อยดีครับพี่จะเป็นหอยแครงสดไหมพี่หอยแครงสดหอยแครงลวกไหมไม่ลวกลวกนะปลาสดๆเลยมันนัวกำลังดีอ่ะพี่ไม่เห็นใช่ฮะนัวผงชูรสหรือเปล่านัวผงชูรสที่พี่ใส่ด้วยอ๋อสักพักก็คือคืนนี้อยู่น้ำทั้งคืนเนาะก็นี่ไงพี่เลยต้องไปปลูกผมเนี่ยไม่ต้องของร้านปลูกผมแสดงว่าผงชูรสเยอะจริงไม่ใช่มันก็ต้องมีแหละเนาะไม่ใช่แต่เราก็จะแพ็คเอาไว้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ๋อลวกไม่สุกมากครับอ๋อกำลังดีมันก็นิ่มๆๆๆแต่เราก็จะทำเป็นจุดๆเอาไว้อ๋อดีจังเลยแล้วอย่างเงี้ยคนมาจีบเยอะไหมเนี่ยจีบเรื่อยๆเนาะเอามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมาจากไหนครับอ๋อมาจากขอนแก่นครับพี่ร้านแรกพี่ก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับอ๋อหรอมอขออะไรจ๊ะเอามาจากรักเราอ๋อขอรักเราเลยหรออุ้ยน่ากินมากถ้าลวกมากมันก็จะไม่อร่อยอ่ะใช่มันต้องแบบประมาณนี้แหละไอ้ลูกไอ้กลมๆลูกอะไรที่อร่อยมากเลยอ่ะอันนี้เหรอใช่อันนี้เขาเรียกว่ามะเขือช่อมะเขือช่อใช่ครับปกติถ้าแบบกรุงเทพหรือขอนแก่นก็จะเป็นมะเขือสีดำมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยอ๋อตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ข้าวเปียกปากม้าว้าวเขาบอกว่ามาที่เลยเนี่ยจะต้องมาแวะข้าวเปียกปากม้าเกือบทุกคนเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าโอ้นี่นะครับข้าวเปียกปากม้าข้าวเปียกเส้นสูตรมุกดาหารเลยโอ้น่าทานมากเลยครับที่นี่ดังๆก็จะมีวุ้นเส้นกับข้าวเปียกธรรมดาใช่ไหมครับอ๋อข้าวเปียกวุ้นเส้นโอ้เลือกวุ้นเส้นสดๆเลยธรรมดาก็จะเป็นโอ้ว้าวน่าทานมากเลยเราจะลองมาชิมกันนะครับข้าวเหนียวปากหมาที่เขาบอกว่าไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวเปียกปากหมาเขาบอกว่าอร่อยนี่หมูยอเขาบอกว่าขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วใช่ไหมพี่มาถึงเมืองเลยก็มาชิมมาถึงเมืองเลยก็มาชิมเท่านั้นปากหมาจะพามากินข้าวหลามชื่อดังจังหวัดเลยนะคะข้าวหลามนี่ไม่แพงด้วยข้าวหลาม15บาทตัวร้านนี้อร่อยใช่ไหมพี่อร่อยค่ะอร่อยนี่นะครับพกขากันสดๆเลยขอถ่ายวิธีการทำได้ไหมครับอ๋อปอกแบบนี้เลยป้าอันนี้เขาต้มเหรอพี่ป้านี่ที่มาโอ้ไม่มีหมดแล้วเป็นรถร้านในเหิมนะครับเป็นสเต็กชื่อดังของนี่เลยตำบลนาแก้วเป็นแบบสเต็กบ้านบ้านน่ารักมากเลยบรรยากาศร้านมีขายอาหารตามสั่งด้วยใช่ไหมครับด้วยแต่วันนี้ข้าวหมดแล้ววันนี้ข้าวหมดแล้วเนาะเป็นสเต็กอย่างเดียวจะมาลองชิมกันดูนะครับเป็นแบบสปาเกตตี้ต้มยำ
คือต้มยำกุ้งปลาหมึกเนี่ยเขาใช้ปลาหมึกแบบไม่ใหญ่มากมันเป็นชิ้นๆเนี่ยอร่อยมากครับคุณตาดูสิกินหมดเลยอร่อยไหมน้องกวินยกนิ้วหน่อยครับมาซื้อบักนัดก่อนนะครับสับปะรดกิโลละ10กิโล100กิโลละ10บาทนะครับสวัสดีครับ7โล100โอ้ถูกมากแวะซื้อสับปะรดจังหวัดเลยนะครับบักนัดเขาเรียกว่าบักนัดบักนัดแปลว่านี่สับปะรดกินมากสับปะรดเมืองเลยเขาออกมาเมืองเลยต้องกินสับปะรด20บาทครับใช่รสกระบอกเดี๋ยวชิมกันเลยนะฮะอร่อยมากถ้าเกิดว่าซื้อเป็นลูกก็คือ10โล100คือถูกมากที่นี่ถึงละ50คือเยอะมากนี่ฮะเราก็อยู่กันที่กุดป่องจังหวัดเลยนะฮะเลยแบบเลยไปเลยเลยไปเลยเนี่ยกุดป่องเนี่ยก็จะอยู่ตรงอาชีวะศึกษานี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบเป็นบึงแล้วก็พูดแล้วก็เยอะมากสรุปนะฮะวันนี้เราก็จะพาไปตะลุยกินเมืองเลยกิน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 ไปกันเลยเพราะเราอยู่กันที่เลยก็ไปกันเลยเอ๊ะหยุดเถอะ มีเพื่อนแล้วนี่ไงน้องมีเพื่อนแล้วชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรลูกน้องอะไรลูกน้องอะไรน้องข้าวเหนียวครับตาไปกินข้าวกันสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมสวัสดีครับเรียกคนสวยสวัสดีครับกำลังโอ้โหเย่ไปวิ่งวิ่งวิ่งนี่ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดเมืองเลยนะครับโอ้วัยรุ่นก็มานั่งกันเยอะเลยนั่งกินนั่งอะไรมีสุกี้กระทะร้อนข้าวไข่เจียวขนมกล้วยช่ายอาหารตามสั่งแต่ว่าแบบไม่เห็นร้านส้มตำแล้วไปกินส้มกันดีกว่าเนาะน้ำส้มคั้นสดชอบกินอะไรอ๋อๆๆกลัวกลัวเขินกล้องเหรอคั้นกันสดๆเลยนี่หยิบแบบนี้โอ้โหเขาเป็นน้ำนี้เลยเป็นน้ำส้มปั่นแท้ๆเลยว้าวน้ำส้มปั่นเท่สุดๆเลยมาล่าเอาอกไก่แล้วก็เอาไส้ครับโอ้แล้วก็เห็นเบคอนด้วยน่ากินมากๆเลยมาละ10บาทเท่านั้นเองไปหยิบเลยเด็กๆใส่ด้วยกันไหมครับใส่ด้วยกันครับสูตรออริจินอลเลยใช่ไหมครับย่างไม้ต่อไม้เลยเนาะเอาแบบเผ็ดๆเลยนะพี่นะโอเคครับเอาแบบว่าชาๆเดาๆลิ้นเลยผัดไทยต้มยำทะเลเหรอผัดไทยต้มยำทะเลคืออะไรอ่ะน่ากินมากเลยเมนูตำหมูร้านไข่เจียวคุณป้าก็น่ากินนะครับไข่เจียวทรงเครื่องมีหมดเลยอันนี้เป็นแบบขนมกล้วยช่ายอ๋อนี่เดี๋ยวเราจะนั่งกินร้านนี้นะครับหอยทอดกระทะร้อนสุกี้ร้อยเด็ดเขาบอกว่าดังมากๆเลยโอ้หอยโอ้ดีมากใหญ่เลยโอ้สองตัวใหญ่เลยใหญ่จริงนี่ไงตัวหอยสองตัวโอ้แล้วหอยทอดที่เด็ดทำเลยว่าต้องตีหอยอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ว้าวร้านหอยทอดก็คือคนแบบกินเยอะสุดแล้วอ่ะโอ้ร้านนี้น่ากินมากเลยครับชาบูเสียบไม้สวัสดีครับก็จะเป็นแบบชาบูแบบเสียบไม้ก็คือแบบจิ้มน้ำจิ้มได้เลยใช่ไหมครับไม่คือเราเสียบไม้ไว้ให้เลือกอ๋อเสียบไม้ไว้ให้เลือกว่าจะเอาอะไรบ้างอ๋อแล้วเราก็จะเอามาต้มให้อ๋อดีจังเลยครับเอาเต้าหู้นี่แล้วกันครับแล้วก็เอาปลาเอาอะไรบ้างคะเต้าหู้หนึ่งครับแล้วก็ปลาแล้วก็ลูกชิ้นอันนี้ละกันครับชาบูเสียบไม้เดี๋ยวพี่เขาจะไปส่งที่ร้านนะครับผัดไทยต้มยำนี่คือแปลกน่ากินมากที่สุดเลยค่ะเอาเนี่ยนะเอาผัดไทยต้มยำทะเลที่นี่
านี่หนึ่งกลับบ้านครับทานก่อนแล้วค่อยกลับไม่ใช่ทานนี่นั่งหนึ่งนอนน้องตกใจทานก่อนแล้วค่อยกลับอย่าเพิ่งไล่กันนะกินก่อนแล้วค่อยกลับนั่งอยู่ตรงร้านหอยทอดนะครับนะครับคุณครับต้มยำนี่เป็นยังไงล่ะครับผัดไทยใส่ต้มยำใส่พริกเผาแล้วก็ใส่มะนาวลงไปโอ้จะเป็นแบบว่ากลิ่นคล้ายต้มยำใช่ไหมครับกลิ่นคล้ายต้มยำแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยโอ้ดีจังเลยครับครับโอ้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกต้องลองแล้วนะอร่อยมากๆเลยครับครับผมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจ่ายเงินได้เลยครับ50บาทครับโอ้50บาทเองไม่แพงด้วยเดี๋ยวหาที่นั่งกินข้าวดีกว่าครับอ๋อนี่ไงเจอแล้วนั่งกินด้วยกันน้องเลยนะวันนี้กินอะไรนะวันนี้กินอะไรพูดภาษาอีสานเร็วจังเงินอยากกินอะไรนั่นเนี่ยดูนี่ตรงนี้ใส่กินใส่นมใส่นมกระโดดฟังไม่รู้เรื่องชาบูที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับชาบูนาคิมอนโอ้หม่าล่านะฮะที่เราสั่งมาเมื่อกี้อ้อโอ้ดูเผ็ดมากเลยไม้ใหญ่มากนี่มันคือไส้อ่ะไม้คือบ่ายหอมมากน่ากินมากกรอบคือที่แห้งร้อนจริงไทยต้มยำทะเลมันกลิ่นต้มยำจริงๆแห้งกลิ่นต้มยำก็มาเพิ่มความอ้วนนี่ชื่อร้านใส่นมใส่นมนี่เขาบอกว่าร้านใส่นมเนี่ยเป็นร้านของหวานขึ้นชื่อประจำจังหวัดเลยนะครับสวัสดีค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทริปกินที่เมืองเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบทริปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ Fendalee เพื่อที่จะทำทริปที่ดีต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย